ความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะพ้นโทษก็อยากจะให้มีบทบาทในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นค่ะของคุณเศรษฐาทวีสินที่อยากจะได้ความรู้ความสามารถของคุณทักษิณมาช่วยดูแลนะมาช่วยบริหารประเทศพัฒนาประเทศนะคุณผู้ชมนะแต่มุมของคุณภูมิธรรมบอกนะคะว่าก็คงต้องไปดูค่ะว่ามีข้อติดขัดอะไรทางกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวของภูมิธรรมแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะการให้ความคิดเห็นให้คอยแนะนำจริงๆนี่ก็เป็นบทบาทที่ท่านทำได้นะครับและผมคิดว่าท่านก็พูดอยู่เสมอว่ากลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากจะ อยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดีเพราะนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นไปได้นะครับถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการบริหารราชการแผ่นดินท่านเองก็มีประสบการณ์สามารถบริหารราชการมา16ปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านไปนะครับแต่ยังไงก็ดีก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆว่าท่านผลเรียบร้อยไหมแล้วว่ากฎหมายมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องนี้คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมว่ายังไงนะบอกอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่คุณเศรษฐาได้บอกมานะคะแต่ว่าตัวคุณสุทินเองยังไม่มีความเห็นแต่ใครก็ตามค่ะในประเทศนี้ที่เป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ควรจะให้โอกาสเพื่อรับใช้สังคมไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งไม่เฉพาะคุณทักษิณส่วนที่มีสว.ออกมาเบรกแนวคิดนี้นะอันนี้คุณสุทินบอกว่าก็คงต้องรับฟังทุกความเห็นคือจะเป็นสายล่อฟ้ารัฐบาลหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาพูดคุยกันค่ะครับก็เรียนสื่อบรรจนาเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีท่านบริการท่านก็จะเกษียณแล้วก็มีข้าราชการพนักงานเกษียณอยู่บ้างแล้วก็มีกรรมการสภาที่เป็นความรู้สึกของท่านที่ก็ต้องเข้าใจท่านแต่ในส่วนของผมยังไม่มีความเห็นนั้นแต่ว่าใครก็ตามในประเทศนี้ที่เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศผมว่าก็ควรที่จะให้โอกาสแล้วก็ควรที่จะรับใช้สังคมไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะไม่เฉพาะท่านทักษิณมันจะทำให้ภาพที่บอกมาตลอดว่าทักษิณจะไม่เกี่ยวกับการเมืองจะมองโยงไปเกี่ยวกับการเมืองอีกไหมครับยังไม่ระบุว่าเป็นท่านทักษิณโดยความเห็นของผมทั่วไปส่วนท่านทักษิณก็อาจจะคุยคิดพิจารณาดูอีกหลายด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีมหาดไทยวันนี้ค่ะได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคุณชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นรองประธานนะคะแล้วก็ยังมีปลัดกระทรวงอีกหลายกระทรวงเป็นกรรมการมีอธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่วันนี้ไลฟ์ผ่านเพจส่วนตัวแสดงความเห็นถึงผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่เขาไม่พอใจหลังจากที่คุณปิยบุตรเนี่ยออกมาโพสต์วิจารณ์ว่าทำไมก้าวไกลเนี่ยถึงไม่มีท่าทีต่อกรณีที่คุณช่อพันธิกาวานิชถูกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือมันมีเสียงสะท้อนกลับมาคุณผู้ชมว่าคุณปิยบุตรเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วคุณควรจะต้องไลน์บอกคนดีกว่าไหมหรือยกหูโทรหาแต่ไม่ควรจะออกมาพูดในที่สาธารณะขนาดนี้นะฮะแล้วก็บางคนก็อารมณ์ว่าเหมือนกับทำไมจะต้องมาพูดใจร้อนเกินไปหรือเปล่าหลากหลายเหตุผลนะวันนี้ดูเจ้าตัวก็เลยบอกแล้วค่ะว่าก็เสียใจนะเสียใจแล้วก็นึกย้อนกลับไปวันนั้นถ้าไม่ชวนคุณช่อเนี่ยมาร่วมงานการเมืองตอนนี้คุณช่อก็คงจะเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงคือไอ้การที่บอกว่าทำไมถึงไม่ส่งไลน์ไปทำไมถึงไม่โทรหาอันนี้ก็น้อมรับคำวิจารณ์นะคะแล้วก็กลับมาคิดทบทวนแล้วว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยไม่พร้อมให้พูดแบบตรงไปตรงมานับจากนี้ค่ะจะพยายามไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลแต่จะมีอีกข้อเขียนที่เตรียมเอาไว้นานแล้วอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายนะและท่านก็บอกว่าถ้าใครจะเชิญไปสอนอะไรก็ได้นะพร้อมนะและหลังจากนี้ไปนอกจากเรื่องของการสอนหนังสือต่างๆนานาแล้วเนี่ยอาจจะไปเขียนเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องฟุตบอลไม่ขอพูดเรื่องการเมืองดีกว่าเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยจะมีคนรู้สึกไม่พอใจค่ะ